พวกเราได้มาได้เจอได้คุยกันนะมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายมันก็ไม่มีอะไรบังเอิญนะเหตุปัจจัยต่างๆที่อย่างเมื่อเธอคุยเนี่ยพูดไปต้องใช้โทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์ก็ต้องมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จ่ายไปที่ชิปในที่ CPU ใช่ไหมก็นั่นแหละนะกว่าที่จะเป็นมือถือมาได้มันก็ต้องมีวงจรอะไรเยอะแยะมากมายซับซ้อนมากแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีโค้ดมีเสียงมีการพูดการกว่าที่เราจะเข้าได้เข้ามาตรงนี้กว่าที่จะได้มารู้เรื่องราวตรงนี้แล้วก็กว่าจะเข้าใจแล้วกว่าที่เราจะเข้าใจในสภาวะอีกโอ้โหมันเหตุปัจจัยเยอะมากมากเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเหตุบังเอิญไปได้แล้วที่จริงแล้วเนี่ยนะคนพูดกับคนฟังเนี่ยที่จริงก็เป็นหนึ่งเดียวกันแหละแต่พูดไปก่อนเดี๋ยวหลายๆคนได้สภาวะแล้วจะรู้ไอ้คนพูดคนฟังมันคนเดียวกันนี่ปะก็มันมีเรื่องมากมายนะที่เราไม่รู้เรายังไม่รู้นะอีกหลายมิติเยอะแยะก็พระเจ้าก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้แต่รับรู้แล้วก็ไม่ให้เสียเรื่องของการที่เราจะได้ปฏิบัติไปด้วยคือรับรู้มิติต่างๆด้วยแล้วก็สำเร็จจากพลังงานจากเรื่องราวในมิติต่างๆที่เราเอามาน้อมนำเอามาใช้ในความสำเร็จในโลกสมมุติเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีที่พวกเรานะได้มาเจอมาพูดมาคุยกันเป็นหนึ่งเดียวกันผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยมันเหมือนกันแหละวัสดุพูดวัสดุก็ได้ฟังด้วยนะคือที่วัสดุพูดแล้วก็ได้ฟังตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วก็พวกเราก็ได้ฟังด้วยแล้วก็ทุกคนจะเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะเดี๋ยวถ้าเข้าใจด้วยสภาวะก็จะรู้ว่าผู้พูดผู้ฟังเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแหละทีนี้มันมีอยู่เรื่องราวของคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะปลูกบ้านเนี่ยก็จะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะดูว่าถ้าปลูกแบบนี้ทิศทางแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมีแต่พระเจ้าก็จำไม่ได้นะแต่เขาจะพูดถึงเรือนร้างเรือนเปล่าอะไรประมาณนี้นะเรือนใส่ศพเนี้ยเรือนขมูผีมันก็มีเรือนพ่อค้าเรือนเศรษฐีประมาณนี้นะเยอะแยะมากมายก็คือเรือนพ่อค้าก็ถ้าปลูกแล้วอยู่ในบ้านหลังนั้นนะถ้าเราปลูกบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านหลังนั้นเราก็จะได้เป็นพ่อค้าแต่บ้านหลังนั้นอาจจะเป็นร้านค้าเป็นร้านขายของชำสมัยก่อนแล้วก็เรือนเศรษฐีนี่ก็ปลูกแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีไอ้เรือนร้างนี่หมายถึงว่าปลูกแล้วไม่ได้อยู่ปลูกแล้วไม่ได้อยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วมันร้อนมันอยู่ไม่ได้มันร้อน
ร้อนใจร้อนกายคนเดินใส่ศพนี่ไอ้บ้านหลังนี้อยู่แล้วอยู่แล้วก็ตายอยู่แล้วนะมีแต่ก็ตายเดินขมูขี่มันยักษ์นะยักษ์ขมูขี่อยู่แล้วเหมือนยักษ์เหมือนมารนะทะเลาะกันทุกวันประมาณนี้คนโบราณเนี่ยเขาก็ถือเยอะมากมายแต่เราก็ได้มีเครื่องนะเครื่องพลังปรับสมดุลในบ้านเริ่มตั้งแต่ MacF 01ที่มาสเตอร์ทำไปอันนี้ก็ปรับได้เป็นอย่างดีนะกลายเป็นว่ามันไปปรับอันนี้มาสเตอร์เห็นนะดูมองดูรู้สึกว่ามันมีพลังงานจริงๆนะมันไปปรับให้จริงๆจากคนที่เป็นแบบนึงมันก็ปรับให้เป็นอีกแบบนึงก็เรือนหลังเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นเรือนร้างแล้วก็กลายมาเป็นเรือนเศรษฐีไปได้อันนี้ก็เรื่องของฮงจุ้ยเนาะฮงจุ้ยวันนี้ก็คุยสักหน่อยนึงว่าถ้าเราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยทำเป็นธงเป็นสามเหลี่ยมมาคนละอันธงผ้านะแล้วก็ปรับผ้าธงผ้าเปล่าๆนี่แหละสีขาวก็ได้สีขาวธงแดงก็ได้ธงแดงเดี๋ยวเราเอาธงสีแล้วดีเดี๋ยวไปปรึกษาคุณจะแต้มดูคือมาสเตอร์อยากให้พวกเราเนี่ยปักธงไว้ที่บ้านคนละต้นก็ไม่ต้องใหญ่มากเท่าฝ่ามือมันเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้มาสเตอร์ได้ดูแลทั่วถึงเราอาจจะเรียกว่าธง MSR ก็ได้องอะไรก็ได้พอดีนึกขึ้นมาได้วันนี้มันมีพลังงานบางอย่างเนาะงั้นเราก็มาคนโบราณที่เขามีบ้านมีเรือนนั้นก็เอาธงไปตักดีกว่าแล้วเซอร์ก็จะได้มีเขาเรียกเป็นแฟลกเป็นที่เหมือนมาสเตอร์จะได้รู้อ่ะบ้านหลังเนี้ยคน MSR เนาะบ้านหลังนี้เป็นของคน MSR ในวันนี้คนโบราณเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโอดแค้นกันจริงๆนะก็อยากให้บ้านไหนมันมีความที่ไม่ดีไม่งามเป็นอกุศลเนี่ยเขาจะเอาอะไรนะไอ้ของที่แปลกๆอ่ะใช่ไหมเอาไปฝังไว้ใต้บันไดตายมันตายขึ้นเนี่ยไอ้คนนั้นก็ออกพอไอ้บ้านหลังนั้นพอได้ของอันนี้มาเกาะโหรู้สึกว่าบ้านแตกสลายขาดนะมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่สมัยมันเป็นเด็กๆมีเขาทำกันแล้วก็มาพูดคุยกันฟังนะแล้วก็ไปถามคนเฒ่าคนแก่คือมาสเตอร์เป็นคนที่ชอบรู้เรื่องอ่ะจะว่าชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะหมายก่อนตอนเด็กๆสอดรู้สอดเห็นสอดรู้สอดเห็นอยากรู้เรื่องไปหมดทำไมเหรอก็มีวันหนึ่งนะเห็นคนนี่ก็ไปเอาบาตรในวัดอ่ะบาตรพระนะถ้าบ้านมาสเตอร์อยู่ติดวัดไปเอาบาตรที่วัดแล้วก็บาตรแตกๆนะบาตรที่มันเสียแล้วแตกๆแล้วเนี่ยถามว่าเขาเอาไปทำอะไรอันนี้เราก็เห็นแล้วก็เฉยๆเราก็ไม่ได้ไปอะไรถามว่าจะไม่ได้ถามเขาอะไรหรอกแต่พอมาอีกวันหนึ่งเราก็ไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังให้ลุงแต่ก็ชื่อลุง
ลุงลานได้ลุงอะไรเนี่ยนั่นก็บอกว่าเนี่ยเห็นลุงเนี่ยเขาเอาไม่พูดชื่อเขาดีกว่านะก็เขาบอกว่าฮะมันเอาไปแล้วเหรอเอาไงนะมันไปโกรธแค้นใครอีกล่ะเอ้เราก็ไม่รู้บาดแตกเนี่ยบาดแตกเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะต้องไปอยู่บ้านใครนี่นะมันพังหมดเลยนะแล้วก็พูดอ่ะเราก็ได้ฟังมันพังยังไงก็ได้รู้มานะพวกบาดแตกพวกของแตกอะไรเนี่ยนะอันนี้เราฟังไว้เป็นความรู้อ่ะมันมีสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลเป็นสิ่งที่มันทำให้ทำร้ายกันได้ขนาดนี้จนถึงนะแต่เรามันสอดคล้องกับเรื่องของเมื่อคืนนะที่พระเซอร์ได้พูดถึงเรื่องของว่าไปมาวันนี้มานั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าถ้าพวกเราไปเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วบังเอิญเราก็ลองเช็คสภาวะดูแล้วว่าถ้าเป็นแล้วมันจะต้องทำอะไรได้บ้างปรากฏว่ามันต้องมีสภาวะบางสภาวะเหมือนกันมันต้องมียาบางอย่างเหมือนกันแต่เราฝึกกันได้อันนี้ฝึกกันได้แล้วเครื่องมือเครื่องไม้อะไรตัวเนี้ยมันช่วยได้นะแล้วถ้าก็ลองใช้เครื่องแล้วก็ลองเล็งยานไปดูจังหวะโอ้โหเห็นจริงๆเห็นนะบ้านที่ทำไมบ้านหลังนี้มีคนตายแล้วก็มีคนตายอีกอย่างนี้นะหรือบางบ้านก็เขาน่าจะเป็นเศรษฐีแต่กลับเป็นเรือนยาจกไปอย่างนั้นอ่ะเราก็มาเช็คกับพลังงานเครื่องไม้เครื่องมือโอ้ไอ้ส่วนของเรานี่มันแก้ไขได้ทุกสถานการณ์เลยนี่หว่าก็มาเล่าให้ฟังเผื่อว่าใครไปเจอคนที่ก็มีปัญหาแบบนี้นะจะได้บอกพลังงานไปช่วยเขาได้ช่วยคนแหละนะก็ไม่ต้องไปอะไรเขามากมายนะช่วยคนเนี่ยมันก็ได้กุศลอยู่แล้วนะก็เดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องให้ฟังกันเฉยๆแต่ก็มันแทรกด้วยอะไรบางอย่างนะตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะแต่เดี๋ยวพอสภาวะมันได้แล้วได้เนี่ยการที่เราจะไปช่วยใครหรือเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เราจะต้องมีพลังอะไรบางอย่างนะที่มันเหนือคนแต่ตรงเนี้ยแต่ละคนเนี่ยจะมีพลังงานต่างกันไปเนี่ยฉะนั้นมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะบอกเราได้ว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับแบบนี้แต่ละคนก็จะสร้างเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันเนาะนั้นเดี๋ยวเรื่องราววันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทั้งมีกุศลทั้งอกุศลแต่พวกเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้สติเอ็มอาร์ว่างทุกอย่างเป็นขณะเดี๋ยวมาสเตอร์พูดจบไปแล้วมันก็จบแล้วเข้าใจแล้วแต่สักวันหนึ่งที่มันเจอสภาวะปั๊บมาเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อเป็นแบบนี้อ่ะอย่างก็ทำใจว่างๆนะสติจะไม่อาว่างมือแล้วก็เชิญคุณแจมนะรวมพลังกุศลเก็บพลังกุศลแล้วก็โน้มมุทิตาจิตกับทุกๆคนไปแล้วก็อะไรกุศลกันเต็มที่นะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้มาทำอะไรร่วมๆกันแบบนี้นะที่มันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ทุกธรรมชาติอ่ะมันส่งผลกับเราหมดเนี่ยมันเป็นสายใยกันไปเตอร์บอกมาตอนแรกนะเราจะพูดในแต่ละอย่างที่เราเตอร์พูดไปเสียงจะเข้าไปที่ไหนผ่านอากาศก็เป็นอากาศที่เราพูดกล่องเสียงก่อนเลยกล่องเสียงที่คอเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งออกจากปากมาไปสั่นอากาศก็เป็นปัจจัยหนึ่งสั่นไปที่ไมโครโฟนของโทรศัพท์ก
็เป็นปัจจัยหนึ่งไมโครโฟนมันสั่นสะเทือนไปเข้าไปตัวแอมพลิฟายแอมพลิฟายก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งนะส่งเข้าไปที่ CPU ประมวลผลต่างๆใช่ไหม CPU ประมวลผลต่างๆเข้าไปเสร็จก็ส่งเข้าไปเป็นคลื่นออกไปอีกคลื่นก็เป็นเหตุปัจจัยอีกคลื่นไปที่โดยความจะมาถึงเราไปที่สัญญาณดาวเทียมอีกอะไรอีกเยอะแยะมากมายโทรศัพท์ก็จะต้องมีไฟมาเป็นแหล่งแห่งใจเราได้พูดคุยกันก็เยอะแยะมากมายนะกว่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องเนี่ยมันต้องมีการทำออกแบบดีไซน์เยอะแยะมากมายใช้ทรัพยากรไปมากมากหลายอนุภาคหลายล้าน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 อนุภาคหลายละใช้ธาตุเยอะแยะมากมายนี่แหละเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญมันไม่มีความบังเอิญที่แต่ละคนจะได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันได้มาศึกษาธรรมะร่วมกันโดยเฉพาะมาศึกษาธรรมะร่วมกันนะโอ้มันหายากยากมากศึกษาธรรมะจริงๆนะศึกษาธรรมะที่เป็นที่เราศึกษากันจริงๆรูปนามกันห้าเรื่องของกายเรื่องของใจธรรมะที่บริสุทธิ์จริงๆของเราเนี่ยเวลาธรรมะเราก็บริสุทธิ์จริงๆเลยนะแล้วก็ศึกษาธรรมะเรื่องของกายใจเรื่องของไตรลักษณ์อริยสัจสี่อริยสัจต่างๆแล้วก็อริยจักรแค่นี้แหละธรรมะมีอยู่แค่นี้นี่เรื่องราวของอวิธรรมอะไรต่างเนี่ยอันนี้มันถ้าเกิดเราได้เรียนมันก็ได้รู้เพิ่มขึ้นนะแต่มันก็แค่นี้ละพอแล้วอภิธรรมเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตกับเจตสิกจิตก็คือจิตนะเจตสิกก็คือเครื่องปรุงแต่งจิตเราจะรู้เรื่องราวของจิตเรารู้ผ่านเจตสิกไอ้ตัวจิตเราไปรู้ไม่ได้แล้วก็รูปก็ธาตุสี่อันนี้มันฝ่ายจิตเจตสิกรูปเนี่ยเป็นฝ่ายสังคตะนิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานก็เรียนสี่อย่างอันนี้พิธรรมนิพพานนี่ก็เป็นสังคตะสามตัวก็เป็นสังคตะอีกตัวหนึ่งก็สามตัวเนี่ยเป็นสังคตะใช่อีกตัวหนึ่งเป็นอสังคตะก็พูดคุยกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องราวมาเซอร์จะค่อยๆพูดนะแต่ว่าส่งสภาวะไปให้ค่อยๆพูดจะส่งพลังงานสภาวะไปให้เรื่อยๆนั้นคนที่ได้มาขึ้นมาคุยก็เวลาคุยก็ส่งสภาวะมาด้วย